สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลาสสุดท้ายของการทำเบเกอรี่นะคะก็จะมีเอกแค่มีการทำมาการองนะคะในวันนี้รวมถึงซูครีมค่ะเริ่มต้นกันด้วยมาการองนะคะเราก็ต้องร่อนในส่วนของแป้งแอลมอนด์นะคะเอาแค่เศษที่อยู่ด้านล่างนำมาใช้นะคะเพื่อให้เขามีความละเอียดค่ะจากนั้นเราก็จะตีไข่ขาวนะคะแล้วก็จะค่อยทยอยผสมในส่วนของแป้งแอลมอนด์ที่เรากรองเรียบร้อยแล้วค่ะค่อยๆตะล่อมตีเข้าให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ถุงบีบนะคะในการบีบตัวมาการองค่ะนำไปอบที่อุณหภูมิ135องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีนะคะต่อไปเราก็จะนำไปอบนะคะแล้วเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้เราก็จะทำไส้เป็นไส้ช็อกโกแลตไส้ผลไม้ไส้อะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะเพื่อมาใส่ตรงกลางค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับ1เมนูแรกต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำเอแคร์หรือว่าซูครีมกันนะคะเราก็จะนำตัวแป้งผสมน้ำเปล่านะคะแล้วก็ตัวใส่เกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ไปตุ๋นแล้วก็ทยอยใส่ในส่วนของแป้งเข้าไปแล้วก็กวนให้เข้ากันนะคะในขั้นตอนการกวนนะคะต้องให้เร็วแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็คนอย่างเร็วนะคะจากนั้นก็รอให้เขาเย็นค่ะแล้วเราก็จะมาคลี่ลักษณะนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพอเขาเริ่มเย็นนะคะเราก็จะนวดผสมกับไข่ไก่ลงไปanche l'impasto allora quando si asciuga possiamo mettere con la planetaria forse sì ci hanno salvato la vita rimane solo sei per adesso sei ne teniamo due perché è meglio aggiungerli dopoอันนี้ก็จะเป็นหัวที่เราใช้สำหรับบีบตัวเอแคร์นะคะนี่ก็เป็นสูตรที่เนยสำหรับทาหน้าเอแคร์นะคะก็จะมีเนยน้ำตาลแล้วก็แป้งเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผสมสีจากนั้นเราก็จะรีดเป็นแผ่นบางลักษณะนี้ค่ะนี่นะคะเราก็บีบเอแคร์ค่ะอันนี้เป็นลักษณะกลมนะคะหรือว่าใครจะบีบลักษณะยาวๆก็ได้เหมือนกันค่ะเซฟเฟชันนาอันนี้ก็จะเป็นไส้นะคะแล้วก็มีทั้งช็อกโกแลตที่เป็นไส้ด้วยดีบอสโก้เอ un po' di zucchero 100 grammi di zucchero a velo 100 grammi di burro e due pezzetti di dei frutti di bosco che lo usiamo poi per la crema pasticcera ขนมเอแคร์นะคะนำไปอบที่180องศาเซลเซียส 10-15 นาทีก็จะออกมาลักษณะพองนะคะจากนั้นก็บีบไส้เข้าไปค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะยาวๆก็จะเห็นว่าจากเนยที่เราเตรียมตอนแรกที่เรารีดไว้เนี่ยก็จะมาวางข้างหน้าของตัวแป้งที่เราบีบไว้นะคะพออบเสร็จแล้วนะคะจะบีบไส้ครีมลงไปค่ะก็จะเป็นครีมเหมือนกับที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
จะเห็นว่าลักษณะยาวๆเนี่ยเขาจะมีตัวเนยเคลือบไว้ด้านบนลักษณะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะพอทำเสร็จเราก็จะแบ่งกันกลับไปทานที่บ้านนะคะมื้อเที่ยงก็เป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นผัดสปาเกตตี้โบโลเนสค่ะแถมท้ายอีก1วันด้วยการตกแต่งนำสิ่งที่เหลือจากที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะคะทั้งแป้งทั้งผลไม้ที่เหลืออยู่เนี่ยนำมาประยุกต์ค่ะแล้วก็ทำเป็นเค้กในวันสุดท้ายเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถที่ทำได้มากมายเลยค่ะไอ้ขาวที่เหลือเพื่อจะมาทำเป็นเมอแรงนะคะแล้วก็มาลนไฟลักษณะนี้เพื่อที่สามารถที่จะไปแต่งหน้าเค้กได้ค่ะนี่นะคะมือแรงที่เหลืออยู่เราก็สามารถมาแต่งหน้าเค้กได้ค่ะ e poi fare la santolato oppure tutta così นั่นเค้กที่แต่งด้วยมือแรงด้านบนเค้กแอปเปิลนะคะก็ทำจากแป้งที่เหลืออยู่แล้วก็มาสามารถที่จะโรยไอซิ่งเพื่อเพิ่มความสวยงามของเค้กแต่ละชนิดได้ค่ะข้อดีของคลาสนี้นะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้การทำเบเกอรี่พื้นฐานแล้วก็อาจารย์เขาก็จะสอนว่าทุกอย่างคือเราไม่ทิ้งนะคะก็สามารถที่จะถ้าไหนยังไม่ใช้หรือว่าเหลืออยู่ก็แช่เย็นเก็บไว้ใช้วันต่อไปแล้วก็นำมาประยุกต์เป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายเลยค่ะโดยไม่ได้จำกัดว่าถ้าส่วนผสมตัวนี้ต้องทำแค่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะมาใช้ต่อเนื่องได้เลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูประยุกต์วันสุดท้ายกำจัดของที่เหลืออยู่ทั้งแป้งที่เราผสมแล้วแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เหลืออยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะภูมิใจมากๆเลยค่ะสำหรับคลาสนี้ซึ่งก็เป็นคลาสฟรีนอกจากฟรีแล้วยังได้ประโยชน์แล้วก็เป็นคลาสที่จริงจังนะคะครูก็คือให้สอนให้เต็มที่เลยมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะกว่าจะจบก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนเลยค่ะQua, la rimacinata con dentro un pezzo di 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 pezzo
è quello che c'è stato, no? Quello che c'è stato. Noi dobbiamo fare questa riparazione adesso, perché io vorrei la garanzia di non cadere più in un baratro, come è successo.